ความเดิมตอนที่แล้วของภารกิจจิตอาสาเย็บเต้านมเทียมของน้องๆ นักเรียนอาชีวะหลังจากที่ทำโปสการ์ดเตรียมเป็นของที่ระลึกกันอย่างสวยงามเพื่อนำไปให้กับผู้คนที่บริจาคชุดชั้นในแต่แล้วก็ต้องเจอกับปัญหาที่ว่ายังไม่มีคนร่วมบริจาคชุดชั้นในเลยทั้งที่น้องๆก็เดินผ่านมาหลายบ้านแล้วดังนั้นเรามาตามดูกันต่อค่ะว่าน้องๆจะทำอย่างไรต่อไปจะได้รับบริจาคชุดชั้นในเพื่อนำไปเย็บเต้านมเทียมหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะตังผู้ผมมาจากวิทยาลัยการศึกษาสัมภาครับจะมาขอร่วมบริจาคชุดชั้นในครับเพื่อไปเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมครับชุดชั้นในเก่าหรือว่าชุดชั้นในที่ไม่ใส่แล้วก็ได้ครับไม่ทราบว่ามีพอจะมีร่วมบริจาคป่ะครับให้เงินไม่ได้อะให้เงินได้ครับ ก็อยากได้ชุดชั้นในเหมือนเพราะว่าไปเย็บเต้านมเทียมวันที่14ครับครับผมมาครับมาแล้วครับบ้านหลังแรกบ้านหลังที่3หลังจากหามา2หลังครับขอบคุณครับขอรับรวยครับผมก็มีแบบของขวัญเล็กๆน้อยๆครับแบบวาดกันเองครับโปสการ์ดวาดกันเองครับนี่ครับวาดกันเองขอบคุณมากครับได้ตัวแรกแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจมากครับหลังแรกก็หลังที่3ครับหลังจากขอมา3หลังก็ได้มาหลายตัวมากครับแล้วแบงค์5เป็นไงรู้สึกดีเลยรู้สึกดีมากครับเลือกมาผู้ผมมาจากโรงเรียนสาวภาครับมาขอบริจาคชุดชั้นในเก่าที่ไม่ใส่แล้วครับหรือว่าไม่ค่อยได้ใส่แล้วเพื่อไปเย็บเต้านมเทียมอะไรนะชุดชั้นในครับเนี่ยแบบนี้เลยครับคือบริจาคไปเย็บเต้านมเทียมครับให้ผู้ป่วยที่เขาเป็นโรคมะเร็งเต้านมครับหลังการผ่าตัดแล้วไม่ได้เหรอก็ได้นะครับแต่ว่าก็อยากได้อยู่ชั้นในเพราะวันที่14เนี่ยจะไปเย็บเดี๋ยวนะครับสีขาวเนี่ยไม่ได้ใส่พี่แบงค์สีขาวได้แล้วเจอได้ไหมได้ครับนี่เนาะครับผมว้ายขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเนี่ยโปรดการครับเขียนเองครับพวกผมเขียนกันเองครับจะมาขอรับบริจาคชุดชั้นในเก่าแบบนี้ครับเพื่อที่จะไปแบบไปบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอะครับค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยครับค่ะครับไม่มีเลยไม่มีเลยทำไมเขาถึงไม่มีถ้าผู้หญิงมันก็ดูธรรมดาครับผมจะมาขอร่วมบริจาคชุดชั้นในเก่าอย่างเงี้ยครับนี่ครับแบบเนี้ยครับไม่ค่อยสะดวกครับอ๋อไม่ได้ขอบคุณมากครับชั้นในเก่าอย่างเงี้ยครับเขาท่าไปพูดไปบริจาคให้คนที่เป็นมะเร็งเต้านมครับไม่ทราบว่าสะดวกร่วมบริจาคป่ะครับไม่มีอ่ะครับต้องมานั่งก่อนน้องครับเขาไม่เป็นไรครับเดินไปต่อครับขอบคุณครับครับครับจะมาขอรับบริจาคชุดชั้นในเก่าครับไปบริจาคให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมครับของพี่ยังไม่ได้ใส่เลยพี่ยังของบริจาคไม่ได้เหรอไม่ทราบว่าพี่มีป่ะครับครับสวัสดีครับผู้ผมมาจากโรงเรียนสาวภาครับคือจะมาขอรับบริจาคชุดชั้นในเก่าเงี้ยครับไปชั้นในเหรอใช่ครับไปบริจาคให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมครับไม่ทราบว่าสะดวกดีป่ะครับยามาค่ะค่ะครับครับถ้ามีก็บริจาคร่วมทำบุญกันค่ะค่ะอย่างนี้มันก็ไม่ทันนะทีก็ไม่ได้ไม่เป็นไรรอได้ครับไม่เป็นไรครับมาอย่างนี้ไม่ทันอ่ะไม่บอกพวกหน้านี่พวกจะได้นั่นแล้วจะให้บริจาคอะไรอ่ะชุดชั้นในอ่ะครับชั้นเดียวครับว่าพวกเก่าไม่ได้ใช้แล้วอ่ะค่ะน่าจะมาบอกล่วงหน้าแล้วก็จะได้จัดหามาตอนที่มันเลื่อนนะเดี๋ยวเราไม่เบียวได้ครับรู้สึกเหงาเหงาชุมชนนี้นะเขาไม่คุยกับเราเลยชุมชนนี้แบบรู้สึกดีขึ้นมาเลยใช่มาขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากครับโอ๊ตการ์ดไอ้โอ๊ตการ์ดอ่ะ
ยังใหม่อยู่เลยขอบคุณครับครับก็มีของโปสการ์ดขอบคุณครับพวกผมเขียนกันเองครับขอบคุณหลายๆมีความขอบคุณด้านหลังใช่ครับลูกสาวก็เรียนสาวพาผมจองเงินสาวพามารับบริจาคเสื้อนายครับใส่ให้ผู้ป่วยเต้านมมะเร็งเต้านมครับเต้านมครับเอาอายอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ต้องอายบริจาคครับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมขาดแคลนครับเดี๋ยวไปเอาไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงก็ได้ครับขอบมากครับนี่เป็นรูปวาดที่พวกเราวาดกันเองครับเป็นสายการขอบคุณที่ร่วมบริจาคครับนี่ใครเป็นคนวาดคะพวกนักเรียนพวกเราเนี่ยแหละครับครับผมมีข้อความข้างหลังเลยนะคะผู้อยู่ตรงไหนอ่ะข้างหลังครับผมได้ป้าเดี๋ยวที่ป้ามองไม่เห็นอ่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภาร่วมกับรายการกล้าคิดค่าต่ำขอขอบคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคเสื้อชั้นในเพื่อไปทำเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมครับผมค่ะครับผมฟังครับให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองนะครับรู้สึกไงกับการขอชุดชั้นในครั้งนี้ครับก็ชาวบ้านพวกพี่ป้านะเขาก็ให้ความร่วมมือดีครับรู้สึกดีครับมีภารกิจอะไรที่อยากทำอีกไหมครับก็มีถ้ามีก็จะทำครับก็รู้สึกดีครับเขาแบบเต็มใจอ่ะเขาเหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับหายเหนื่อยแล้วครับสบายใจขึ้นเยอะเลยครับผมเห็นเต็มกล่องนี้บรรลุครับแปลกใจสุดมากจะมีผู้หญิงด้วยเนาะแต่น้องผู้ชายกล้าทำนี้ก็โอเคถือว่าดีทำเพื่ ส่วนรวมไงก็อดทนหน่อยละกันถ้าเขาทำดีก็คงจะไม่ต้องส่งเสริมอะไรมากนะครับแค่ให้กำลังใจนิดหน่อยก็พอแล้วนะครับก็ดีใจเห็นหนูๆแบบมีความมุ่งมั่นแบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะก็ปลื้มใจในที่จะเป็นเด็กที่ดีแล้วแบบเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนหลายๆทั่วประเทศไทยเลยนะหลังจากที่น้องๆได้รับบริจาคชุดชั้นในเป็นจำนวนมากน้องๆก็รวบรวมนำมาให้โครงการสวยด้วยใจไปทุกที่เพื่อที่จะนำมาเย็บเป็นเต้านมเทียมต่อไปค่ะนอกจากนั้นตัวน้องๆเองก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการเย็บเต้านมเทียมด้วยเพราะแต่ละขั้นตอนนั้นค่อนข้างละเอียดประณีตและแปลกใหม่สำหรับน้องๆค่ะนี่คือเย็บเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เสร็จแล้วเราก็จะมาวางด้วยแผ่นรองอีกทีก็จะวางใยก่อนทำใยเสร็จแล้วเราก็จะวางแผ่นนี้ค่ะนี่ก็มีทุกคนแล้วก็เตรียมตัวเลยนะคะเราก็จะวางแผ่นนี้ลงไปค่ะแล้วเราก็จะกัดหัวท้ายวางให้มันนูนๆ นะคะเนินอกตรงนี้คือเนินอกมีขั้นตอนอะไรบ้างอ่ะที่เราทำมาแล้วนี่ก็เขาจะมาเป็นถุงอะครับแล้วเขาก็ต้องมาแต่งให้มันเป็นอย่างเงี้ยครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จเราก็ต้องเนาครับเนาเสร็จเราก็สอยกับด้านเนายากไหมไม่ยากครับตอนเนาสอยยากครับก็นอกจากเนาแล้วขั้นตอนอื่นก็ยากหมดเลยครับมันไม่เหนื่อยครับแต่แบบขั้นตอนมันเยอะครับก็คือขั้นตอนเยอะก็ต้องใจเย็นมากขึ้นต้องใช้ความปั๊มนีบใช้ฝีมือครับเพราะเย็บส่งๆมันจะไม่สวยครับก็ต้องตั้งใจถ้ามีโอกาสก็กลับมาทำครับคือคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถอาจจะไปซื้ออุปกรณ์มาทำเองที่บ้านอะไรเงี้ยครับครับก็ดีใจมากครับเห็นลูกมาทำอย่างเงี้ยทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรบอกพ่อไม่ต้องเครียดนะเรื่องเรียนนะเพราะว่ากลับบ้านเย็นทุกวันเนี้ยงานเยอะบางวันก็มีบ้างนิดหน่อยแบบ
ต้องไปทำนู่นทำนี่ทำเพื่อส่วนรวมครับไม่ได้ทำเพื่อตนเองครับอยากให้มีจิตอาสาเยอะๆอย่างนี้นะฮะออกมาช่วยสังคมมันดีแล้วครับภูมิใจแล้วครับแล้วอยากชักชวนให้นักเรียนคนอื่นหรือผู้ปกครองหรืออะไรก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะฮะผมชอบครับอย่างนี้ดีครับขอให้น้องๆเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจว่าวันหนึ่งเราเคยได้ทำแบบนี้แล้วก็จะได้ทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งที่ทำมันเป็นความดีที่อยู่เป็นพื้นฐานของจิตใจอะค่ะขอบคุณค่ะภูมิใจมากที่เขาทำได้ถึงขนาดนี้นะคะก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าเด็กของเราที่เป็นเด็กซนเด็กศิลป์ที่กระโดกกระเดกแต่เขาจะทำงานในสิ่งที่ละเอียดอ่อนได้ถึงขนาดนี้นะคะรู้สึกดีที่เราทำได้วันนี้เราทำได้แล้วก็รู้สึกดีมากพี่แล้วผมก็เป็นเด็กนักเรียนที่เป็นผู้ชายด้วยผู้หญิงบางคนยังไม่ค่อยกล้าทำเลยพี่เรื่องนี้รู้สึกภูมิใจครับรู้สึกแบบภาคภูมิใจที่ว่าได้ทำโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดีครับน้องเขาแบกกล่องมาเป็นเสื้อในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบจะมีเห็นถุงเงินเล็กๆอะไรเงี้ยมาด้วยแบบคิดว่าคงเป็นความตั้งใจของน้องๆอะไรเงี้ยค่ะกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มอาชีวะใช่ไหมคะเขาไม่ได้มีแต่ว่าไปก่อเรื่องอะไรนะความดีเขามีนะแต่ขอให้สังคมให้โอกาสเป็นตัวแทนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดีใจมากที่น้องๆมาทำเต้านมเทียมแล้วก็หาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยดีใจแทนผู้ป่วยทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆทำความดีต่อไปเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งเราอาจจะมองข้ามเขาไปแต่ณวันนี้เขาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขาเป็นเด็กอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถจะโผล่พ้นน้ำเหมือนบัวเนี่ยโผล่พ้นน้ำขึ้นมาและก็สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้และคุณมองแววตาเขาเนี่ยเขามีความสุขเขามีความสุขกับการทำกิจกรรมตรงนั้นในส่วนหนึ่งของครูก็คือว่ามองเขาว่าลูกเราเนี่ยสามารถทำตรงนั้นได้จริงๆเหรอแล้วก็ทำได้แล้วแล้วก็ความมุ่งมั่นของเขาตรงนี้จะพัฒนาตัวเขาไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆตรงนี้คือความรับผิดชอบส่วนหนึ่งที่เขาทำได้ต่อไปเขาจะทำในส่วนที่ใหญ่กว่านี้เขาก็ทำได้อยู่แล้วผมว่าเขาน่ารักดีนะแล้วก็เป็นเรื่องดีอ่ะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเด็กคือเด็ก เด็กอาชีวะหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้มาทำแบบนี้ผมก็เข้าใจเขาคงจะรู้สึกละเอียดอ่อนนะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เราเห็นในสังคมมันน่าจะลดลงได้นะสรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าอุปสรรคความท้าทายใดๆในภารกิจน้องๆสามารถฝ่าฟันและทำมันสำเร็จที่สำคัญนั้นการทำสิ่งต่างๆซึ่งเกิดจากจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอยากจะช่วยเหลือของน้องๆในครั้งนี้ทำให้พวกเขาได้รับผลตอบแทนในความรู้สึกอันดีงามซึ่งบริสุทธิ์ไม่มีพิษภัยและจะเป็นความภูมิใจติดตัวไปตลอดค่ะ